ถ้ามีเป็นค่าทดลองน้องเนยก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเราตายด้วยไม่ยอมไม่ไปยาไม่เกี่ยวกับน้ำเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทดลอง4กิจกรรมครูจะให้เราทดลองเป็นเอง3กิจกรรมแล้วก็ครูทดลองให้1กิจกรรมเพราะมันอันตรายแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องทำตามนะเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างอันตรายนะให้ที่บ้านดูในส่วนที่ครูจะสาธิตให้ดูโอเคไหมเป็นไหนล่ะอันนี้ไม่ครูอะไรนะน่ะตอนนี้ผลผลลงมาให้หน่อยสีแดงมันลงปุ้มถังว่าอันนี้ลงไปเลยไม่ใช่หักหัวลงไปหักเลยปุ้มยังไม่เป็นไรปุ้มเก๋เห็นพุงอีกอ่ะวะเห็นพุงของดิฉันนะครับตอนนี้ปูที่เป็นเรื่องใบหันคือใครใช่ไหมเอาเหลือเรื่องอะไรอีกปูผมนั่งเฉยใช่ไหมปูเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะเคลียร์โต๊ะให้ชัดแล้วครูตอนนี้เห็นชัดแล้วครับครูผมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครูที่ดับไฟมาเพราะไฟมันไหม้เนาะครูที่บ้านต้องทำอะไรตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราต้องแทนเข้ามาอีกให้เราเห็นชัดกว่านี้ครูผมนั่งเฉยๆใช่ไหมครูขอตัวแทนแจกใบงานให้คุณหน่อยเราคนเดียวกัน
มันลองบ้านทำยังไงทำอะไรบ้างพวกที่อยู่ที่บ้านก็ดูไปงานที่ครูแจกออนไลน์ไปทางใครปริ้นได้ก็ปริ้นใครปริ้นไม่ได้ก็เขียนนั่งเฉยๆใช่ไหมครูสำหรับห้องหนึ่งเนาะห้องหนึ่งห้องสองที่ว่าทดลองไปแล้วก็นั่งดูเฉยๆได้ไม่มีปัญหาคือครูกว่าจะตอบมองเห็นไหมมันไม่สงบหรอกนะเวลาไฟไหม้เหมือนนั่นอื่นเนี่ยดูภัยพิบัติอื่นเนาะของเราก็ภัยน้ำท่วมก็ล้างได้เฟอร์นิเจอร์ล้างบ้านได้วาตภัยก็ถ้าเป็นแค่ลมพายุเบาๆบ้างก็ไม่เป็นไรบ้านถ้าแผ่นดินไหวบ้านเราก็ไม่ได้เจอเท่าไหร่เนาะแต่ของไม่หายไปถูกไหมตึกถล่มมาพี่อย่าดูอะไรลับๆนะสังเกตเนาะก็เขินไงก็ธรณีที่หลักภัยเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวแล้วข้างถล่มมันก็จะอยู่ใต้ภาพไปรื้อมาได้ภัยจากนอกโลกนี้ก็ไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าสมมติไฟไหม้หรือที่เรียกว่าอัคคีภัยของไม่หายของไม่หายแต่ว่าไปหมดเลยเหลือแต่ตัวเนาะเหลือแต่ตัวกับหัวใจดูที่ใบงานการทดลองแรกวิทยาศาสตร์เออวิทยาศาสตร์ยังทำอย่าต้องพูดว่าเขาเรียกว่าบูรณาการเนาะปีหน้าจะไม่มีวิชาสังคมไม่มีวิชาคณิตไม่มีคณิตก็ได้เขาจะรวมกลุ่มกันตามหลักสูตรใหม่เนาะคราวนี้เราดูก่อนเหมือนขอบเขตของวิชาเนี่ยเหมือนวิชาวิทย์เขาก็จะพูดเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินเรื่องของสิ่งต่างๆใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพียงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเหมือนการวิชาเราก็เชื่อมโยงเนาะเห็นพุงฟูไม่ต้องขับนะเดี๋ยวให้ดูผลการทดลองตรงนี้เนาะไม่พูดไม่เห็นได้ไงดูนะเออพุงกับเพื่อนอยู่จริงเหรอแล้วเป็นลูกศรอยู่ตรงพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะทดลองก่อนจะไปทดลองไฟไหม้เกิดจากอะไรได้บ้างจากน้ำมันเป็นการจราจรไฟฟ้าจรอากาศร้อนคือจากความประมาทกูก่อการร้ายอะไรนะฮะบุหรี่เออความเผลอความเผลออะไรอีกจุดไฟเช็ดความร้อนเลยครับเร็วร้อนเกินไปแล้วไฟเกิดขึ้นได้ยังไงรบกวนปิดพัดลมกับหน้ากากของคุณเกิดจากไฟกับเชื้อเพลิงครับไฟเกิดจากความร้อนเพราะว่าไฟเกิดจากความร้อนความร้อนเกิดจากเชื้อเพลิงครับแสดงว่าไฟละไม่ก็ออกความร้อนไอ้ความร้อนเนี่ยเราร้อนแล้วเนี่ยไฟลุกหรือยังไฟเกิดจากอะไรอีกเชื้อเพลิงความร้อนบวกเชื้อเพลิงน้ำมันน้ำมันเข้ากับไฟแล้วเหรอความคิดของเขาเป็นน้ำมันสิ่งทำชิ้นหายครับผ่านคุณผ่านความร้อนบวกเชื้อเพลิงมีต้องบอกอะไรไหมความร้อนบวกเชื้อเพลิงก็ติดเลยเหรอถามได้ไหมครูทันความร้อนคืออะไรออกซิเจนฮะยี่ยี่ตนพูดว่าอะไรนะออกซิเจนออกซิเจนสิ่งที่มองไม่เห็นออกซิเจนส่วนทางเคมีว่าอะไรO2 หรือออกซิเจน3ตัวนี้รวมกันแล้วจะทำให้เกิดไฟเนาะความชิ้นใหญ่อะไรกันเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นๆนะดูวันนี้นะปูไฟเกิดจากปูเลยที่เกิดขึ้นดูนะความร้อนเชื้อเพลิงบวกออกซิเจนกลายเป็นไฟถ้าสมมติเอาตัวใดตัวหนึ่งออกไม่ติดติดหรือไม่ติดสมมติกูมีแต่เชื้อเพลิงออกซิเจนไม่ติดมีโต๊ะกับออกซิเจนติดไหมไม่งั้นมีความร้อนกับเชื้อเพลิงไม่ติดไม่ติดฮะไม่ติดงั้นมีความร้อนกับออกซิเจนไม่ติดไม่ติดทำไมไฟแช็กใช่ไหมรู้จักบ้านเราจะ
เรียกว่าถ้าคนภาคใต้จะเรียกว่าเหล็กไฟคนบ้านเราจะเรียกว่าเหล็กไฟทำไมถึงเรียกว่าเหล็กไฟมันมีเหล็กสีดำมีเหล็กแล้วก็มีแต่ไม่เป็นไฟลูกเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นเปลืองข้างในมันจะเป็นเหล็กก้อนเล็กๆอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแก๊สเนาะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟของไฟแช็กคืออะไรเชื้อเพลิงแล้วก็การเสพติดเชื้อเพลิงก็เห็นแก๊สอยู่ในนี้ไหมเกิดจากก๊าซคุณน้องนี่คือเชื้อเพลิงเนาะแล้วก็เกิดประกายไฟใช่ไหมการเสียดสีปุ๊บเกิดประกายไฟก็คือความร้อนพอเกิดขึ้นปุ๊บก็จะเจอกับอะไรข้างนอกออกซิเจนข้างนอกอ่ะได้เคยได้กลิ่นไหมเคยหอมหอมเหรออ่าน้องนี่มันเป็นกลิ่นแก๊สเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันโดนแบบเนี้ยเวลาคุณจุดแบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดประกายไฟตรงกลางทำให้ไฟมันติดอ่ะดูนะเห็นไหมคนที่บ้านห้ามเอาไปเล่นนะตอนนี้ไฟมันติดแต่ไม่เกิดการประกายไฟแล้วเพราะว่าคุณกดเปิดแช่แก๊สไว้ใช่ไหมนี่คือการเกิดไฟของไฟแช่เนาะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้สามตัวเนี้ยความร้อนเชื้อเพลิงออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดประกายไฟจริงเกิดไฟจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้จับกลุ่ม5กลุ่มพอระหว่างนี้เปิดพัดลมได้ร้อนจะเป็นลมครูไม่ปลุกอะไรอีกวะออนไลน์พวกที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวดูที่นี่เลยออนไลน์ก็คือพิมพ์เอกสารแล้วก็เขียนตามใช่ไหมครูใช่เดี๋ยวสังเกตแล้วก็เดี๋ยวเขียนตามเนาะครับห้ากลุ่มออนไลน์จับกลุ่มได้ไหมครูนั่งเป็นคู่แล้วก็มาเอาอุปกรณ์นะสบายให้ไปเอาอุปกรณ์เนี่ยเลยช่วยนั่งเป็นคู่แล้วปวดเป็นเบสบอลเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเนาะอุ้ยเห็นนมแล้วนะครูมีขนนะอุ้ยร่องนมอุ้ยสวยอุ้ยแก่ถ่ายวะครูเหมือนทาโร่เลยอ่ะครูเทียนโอ้ตัวลูกติดอ้าวเลยมันเหมือนเฟรนช์ฟรายมากกว่าไม่ใช่ทาโร่ผลิตอะไรเนี่ยไม่ต้องผมเป็นแท่งๆนะเพ้นไฟบัวแก้วได้ไหมอ่ะฮะบัวแก้วได้ไหมเมื่อเรามีคาดบอกว่าในเซเว่นนั้นมีเอาไปแล้วตัวเองเลยไอ้เมาแล้วเนี่ยก็คือแก้วประหยัดโลกกลุ่มไหนยังไม่ได้แก้วต้องแก้วแล้วเราแก้วไม่แตกมันเป็นร้อนจากที่ขั้นแก้วแตกครูอยากจะขั้วขัดใจเลยครูอยากจะให้เราเห็นโต๊ะน้องแต่เราไม่ได้เห็นแน่นะคราวนี้เอาไฟแช็กไปด้วยลูกนะเปิดพัดลมก่อนไม่รู้ซื้อเลยปิดพัดลมก่อนไปสำหรับคนที่บ้านเนาะครูทำแบบนี้ไว้ได้แล้วโฟนตั้งเทียนไว้ให้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะสังเกตภายในเนาะการทดลองแรกการทดลองแรกเราจะพิสูจน์การเผาไหม้และการเกิดไฟจุดตามครูเลยครับให้แตะตามครูเลยลูกแตะอะไรอ่ะครูในการเกิดไฟและการเผาไฟนี่ครูเราไปหาใน Google เองได้ไหมดูนะถ้าเราเห็นนี้อันไหนคือเชื้อเพลิงเนี่ยไฟเช็คเทียนคือเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟจากไฟแช็กก็คือความร้อนใช่ไหมแล้วก็เจอกับอากาศข้างนอกนี่ตรงนี้มีทั้งไนโตรเจนไฮโดรเจนมีอะไรอีกออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แต่เรามองไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แก้วเนี่ยเป็นตัวที่ในการควบคุมอากาศโดยรอบไม่หลับแล้วคุณจุดได้ไหมยังเดี๋ยวทำพร้อมกันคุณจะได้ใส่เงินเลยแต่ทำพร้อมกันนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอเพื่อนในห้องจุดเทียนก่อนเนาะอ่ะคราวนี้ทุกคนที่ดูอยู่นะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการ
เราอย่าลืมสังเกตด้วยนะเพราะเราเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวจะจุดไฟอย่าเพิ่งจุดไฟก่อนลูกสะบัดฟรีพังหมดแล้วน่ะเออให้จุดที่บ้านนะว่าบ้านไหม้หมดนี่เนาะเดี๋ยวจะจุดเดี๋ยวจะจุดเทียนเสร็จแล้วอากาศข้างนอกมันจะมีใช่ไหมเราจะจำกัดอากาศโดยการครอบแก้วลงไปแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในแก้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าใจไหมแล้วบันทึกอย่างละเอียดโอเคนะตอนนี้เรามองเห็นหรือเปล่าที่บ้านมองเห็นมากหรือต้องการซูมมากกว่านี้มองเห็นครับมองเห็นโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้จุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนสังเกตตอนจุดเทียนแล้วสังเกตตอนนี้นะตอนนี้เกิดไฟขึ้นแล้วเห็นหรือยังว่าเกิดไฟขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอามือไปลองอังดูซิร้อนไหมไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนเหรอร้อนคุณมันร้อนร้อนนะไม่ต้องอังข้างๆก็ได้อังข้างบนสิร้อนร้อนเนาะไม่ร้อนเลยลองไฟกินมืออากาศร้อนถ่ายเทขึ้นข้างบนอากาศร้อนถ่ายเทขึ้นข้างบนจุดเรียนจุดหมุนตัวแล้วเนาะเล่นสังเกตนะคุณจะครอบให้นะคุมปุ๊บสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในแก้วบ้างทั้งเทียนทั้งแก้วลองดูปาไปเลยไม่แตกมันเป็นลองไม่มีอากาศคุมไฟดับเห็นอะไรบ้างไม่มีอากาศไฟมันก็ดับไปเลยแล้วในห้องครอบเลยแล้วสังเกตก็สังเกตนะสังเกตนอกจากเทียนดับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกควันเกิดควันขึ้นมันมีไอพี่บ้านเห็นชัดไหมครูให้ดูอีกครั้งเห็นครูเห็นชัดแจ๋วเลยอย่าเอาไปเล่นที่บ้านนะอันตรายนะไม่เล่นครูครูจะคุมนะได้ของไหนพี่ซี่ครูเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วสังเกตไม่ดับอะครูอันนี้มันดับแล้วก็มันมีควันเอากระดาษที่เขามาซื้อเราเห็นอะไรบ้างต้องถ่ายลองดูซิลองดูดูให้ชัดเจนแล้วก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกินไหมตอนนี้เราดูสภาพแก้วของครูนะครูจะยกไปให้ขึ้นไอขึ้นไอเห็นไหมว่ามันขึ้นไอด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับน้ำตาเทียมเขียนไปว่าเห็นอะไรในการทดลองครั้งที่หนึ่งเขียนที่เห็นแก้วใช่เขียนทั้งหมดเลยทั้งเรื่องไอน้ำเรื่องไฟเรื่องเทียนเขียนค่อยๆดับเออกำลังตกแล้วมือเขียนเคยยังเขียนยังเคยบอกไม่เฮ้ยกิจกรรมช่วยกันเติมก็ได้การทดลองครั้งที่หนึ่งเห็นอะไรบ้างเห็นไอ้น้ำเห็นไอ้น้ำมีไอ้น้ำหรอมีไอ้น้ำมันมีอยู่ไม่รู้อ่ะเออไอ้น้ำมาจากไอ้น้ำมาจากหลอดเออมันจะความร้อนเห็นอะไรอีกนอกจากไอ้น้ำเห็นควันมีควันมีควันควันมันตกลงมาด้วยมีไอ้น้ำเหรอมีควันมีไอ้น้ำควันมันลอยขึ้นหรือลอยลงล่างลอยขึ้นขึ้นขึ้นลอยลงล่างลอยขึ้นแล้วตกใช่ไหมออกซิเจนอยู่ด้านล่างเออแล้วอะไรอยู่ข้างบนอ่ะถ้าแบบนี้ในแก้วควันนะควันคืออะไรควันมือคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ตัวทำแบบนี้นะแต่ยาลักทางเคมีของเราที่เราใส่คือ CO2 CO2 2 CO2 2ตัวทำแบบนี้นะ CO2 2อะไรอย่างเงี้ยตัวเราเป็นยาลักแบบนี้เนาะเราก็จะมองเห็นว่าพอมันเผาไหม้ในพื้นที่จำกัดไม่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมแล้วมันร้อนครับมันความร้อนมันอัดอั้นอยู่ในแก้วใช่ไหมครับแล้วไม่มีอากาศพอไปมันให้จากออกซิเจนออกซิเจนถูกใช้ไหมเดี๋ยวออกซิเจนถูกใช้ไหมใช้ออกซิเจนถูกใช้ไปกับการเผาไหม
ทำให้เกิดการอะไรนะเราทำแล้วทายว่าแบบนี้แต่เดิมมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมออกซิเจนเต็มหมดเลยพอเราเข้าไปปุ๊บเกิดการเผาไหม้การเอาออกซิเจนข้างในมาใช้ทั้งหมดทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นตรงนี้ที่เราเห็นเป็นควันหลอดขอบแก้วแล้วออกซิเจนในแก้วมันจะมีไหมมีแต่ว่าอยู่ด้านล่างรู้ได้ไหมอ่านะไม่มีไม่มีแล้วมีหรือไม่มีไม่มีมีหรือไม่มีอ้าวใช่เกิดไฟอีกครั้งเลยที่บ้านคิดว่าในแก้วยังมีออกซิเจนอยู่ไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีเกิดไฟอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวข้อมันแล้วดูดีๆคิดว่ายังมีออกซิเจนอยู่ในแก้วไหมไม่ดับวะเฮ้ยกูเดียวกูไม่ดับไม่ดับดับแล้วดับแล้วยังไงมันก็ดับใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ดับไม่มีดับดับไม่ดับหกหกห้องนอนไม่ดับเอาเทียนเล่มเล็กเอาเทียนเล่มเล็กจุดปักไว้ข้างๆเทียนเล่มใหญ่อย่าดูการทดลองต่อไปนะการทดลองที่2เราจะพิสูจน์ว่าในแก้วเมื่อกี้ยังมีออกซิเจนอยู่ไหมถ้ามีแสดงว่าเทียนเล่มมันจะต้องติดอยู่ไม่รู้สินะถ้ามีอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ต้องอะไรเนี่ยเทียนก็มันจะเทียนเล็กก็ไม่ดับถ้ามีก็จะหรอมันจะไม่ดับหรอคุณมันคือไม่ได้คิดเออเทียนใหญ่ไม่ได้เทียนเล็กอุ๊ยเอาไปตรงนี้เลยทำอะไรอ่ะจุดเทียนเล็กข้างๆเทียนใหญ่ไม่พี่บ้านเห็นไหมตอนนี้ครูจุดเทียน2อันนะตักไว้นะเทียนอันยาวกับเทียนอันสั้นครับเราจะพิสูจน์กันในอันที่2ว่าในแก้วยังมีออกซิเจนอยู่ไหมเทียนจริงมันน่าจะไม่มีนะครูโอ้ยการละลายเลยเขียนสีบรรยายเยอะๆนะทดลองกันยังไงครับทดลองเลยไหมครูเดี๋ยวดูครูทดลองให้เพื่อนดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราทดลองดูเองดูนะเด็กๆที่บ้านครูจะจุดเทียน2,000นี้แล้วเดี๋ยวเราสังเกตการเผาไหม้นะเมื่อกี้สรุปอันแรกแล้วว่าเราใช้ก๊าซออกซิเจนในการเผาไหม้ถูกไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครูจะจุดเทียน2 อันนะเห็นหรือเปล่าว่าครูจุดเทียน2 อันเห็นครูเห็นเนาะแล้วครูจะครอบแก้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้วก็เทเลกิดาจิระคุณนี่มันจะระเบิดแล้วครูค่ะเพราะว่าเห็นไหมเห็นอะไรฐานมันยกขึ้นฐานออกซิเจนมันทำไมฐานมันยกขึ้นอ่ะออกซิเจนมันลงไปอ่ะมันดูดถูกต้องแต่นอกจากฐานแล้วอ่ะให้เราสังเกตเปลวไฟด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟอันยาวถึงดับเร็วกว่าเพราะว่าออกซิเจนหมดก่อนออกซิเจนหมดก่อนถูกต้องจริงแล้วก็ออกซิเจนด้านล่างยังมีอยู่มันก็เลยยิงไฟกันไหมอะครูเอาดูอีกครั้งอะไรกูเช็คเหรอไม่ใช่เช็คครูกำลังเอาอากาศเข้าไปในแก้วอะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วมันเป็นอันที่สองโอ้ไม่มันเด้งเลยการทดลองที่สองเทียนอะไรเทียนเล็กอะไรใหญ่กว่าอย่างเล็กเทียนอันที่สูงกว่าใช่ไหมเทียนสูงดับก่อนเทียนต่ำมึงจะเปิดดิเทียนที่สูงดับก่อนเทียนต่ำเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าออกซิเจนมันได้หมดไปบนหมดก่อนแล้วก็ออกซิเจนหนีลงล่างแล้วเทียนด้านล่างก็ไม่ดับถูกต้องสิ
CO2 ขึ้นบน O2 อยู่ข้างล่างเคยขึ้นเครื่องบินไหมเคยแอร์โฮสเตสถ้าพบเหตุควันไฟหรือประกายไฟให้ท่านบอกการลงตามทางเวย์นี้ใช่นะเพราะว่าออกซิเจนจะลอยตัวอยู่ตามพื้นตามอากาศถ้าเราเกียร์ตรงเหมือนที่เราเป็นเกียร์สองแค่คุณจะไปห้องน้ำเครื่องบินมันยืนมันร้อนนะร้อนค่ะเหตุอัคคีภัยส่วนมากคนที่ตายไม่ได้โดนไฟไหม้ตายแต่อะไรสำลักควันตายสำลักอากาศหมดอากาศหมดเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจคนที่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่เราจะลนลานใช่ไหมเหมือนตอนที่แทงเผาโรงเรียนอะเนาะพอไฟไหม้ปุ๊บวิ่งกันทั่วเลยไม่รู้ว่าจะดับยังไงเนาะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือสติวิธีการเอาตัวรอดง่ายๆเลยก็คืออันแรกถ้าไฟไหม้ปุ๊บต้องลงที่ต่ำแตกต่างกับสึนามิใช่ไหมถ้าสึนามิมาขึ้นที่สูงแต่ถ้าไฟไหม้ปุ๊บลงที่ต่ำที่กว้างโล่งถ้าคุณถามว่าแก้วนี้เป็นห้องน้ำไฟไหม้บ้านเราปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในห้องน้ำตายทำไมก็ตายหัวทำไมเราตายอ่ะมีน้ำอยู่นะไม่มีอากาศถูกต้องระวังไหม้ผมไปเลยอุ้ยทดลองระวังด้วยนะเขาหัวเลือดเลยหันไม้ทีเลยไงเตยหัวล้านอยากหัวไม่ให้บอกคราวนี้พวกนี้เป็นการทดลองเพื่อเห็นว่าปัจจัยในการเผาไหม้อ่ะมันมีอะไรนะความร้อนเชื้อเพลิงแล้วก็ออกซิเจนถ้าถามง่ายๆเนี่ยสมมุติเกิดไฟไหม้เนี่ยแล้วครูจะดับไฟง่ายๆครูทำยังไงได้บ้างเอาผ้าชุบน้ำดิทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนคือว่าน้ำเกิดไฟไหม้อย่างไรคือชุดว่ายน้ำทำไมอะไรนะแปลว่าอะไรนะสวดมนต์ครูสวดมนต์ถ้าเกิดสถานการณ์ไงอ่ะแล้วแต่ถ้าสมมุติไฟเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรน่ะทำยังไงอ่ะวิ่งเอาผ้าชุบน้ำคุมตัวตายถ้าไฟฟ้าลัดวงจรเราเอาน้ำไปดับได้ไหมไม่ได้จะรั่วไฟจะรั่วตายอยู่ตรงนั้นเลยตายคนบางคนตายคนแรกแล้วเนี่ยทำไงใช่ทางคือองค์คาร์บอนเดอร์ไซด์รู้จักสะพานไฟไหมลูกใช่รู้จักแต่เซฟตี้คัทครูแต่เซฟตี้คัทตามบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะตามบ้านเราเนี่ยมันจะเอาเซฟตี้คัทเนี่ยเอาใหญ่เนาะถ้าไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันจะมีตัวนึงที่เรียกว่าฟิวรู้จักฟิวไหมน้องอาเฟย์ค่ะมันจะเป็นแท่งเล็กๆเนาะถ้าสมมติไฟมันมากไฟมันลัดวงจรปุ๊บใช่ไหมฟิวนี่มันจะขาดแล้วสวิตช์นี่มันจะตัดออกมาดังปุ๊บ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 ตัดไฟทั้งบ้านเลยเนาะเออเราไม่ด่วนใช่แต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติมันเกิดการลัดวงจรแล้วมันเกิดไฟไหม้มันก็มีน้ำยาดับเพลิงสำหรับดับไฟอยู่คราวนี้อ่ะวันนี้เนาะคืออะไรครูครูแต่ว่าไฟใช้อันนี้มันเกิดจากกระแสไฟฟ้าไม่ใช่เกิดจากไฟฟ้ายังไงมันจะมีแค่แบบนั้นน่ะที่ปีๆแล้วมันเป็นแม่เหล็กไหนมันจะเกิดไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดไฟฟ้ามันเกิดประกายไฟเป็นไฟฟ้าเออนั่นแหละเอ้าต่อด้วยนะต่อเพราะงั้นยังไม่ได้เห็นอันนี้หรือยังอย่าเล่นไฟนะเห็นถังดับเพลิงหรือยังเห็นแล้วที่บ้านเด็กในโลกเห็นครับเห็นครับกูจะเปิดแล้วกูเปิดทีเดียวใช้ไม่ได้เลยใช่ถ้าเปิดกดทีเดียวใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าถังดับเพลิง1ถังถังนี้เพื่อนเราที่ชื่อแพงเอาไปดับเพลิงแล้วเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้แล้วเนาะ1ถังอยู่ได้ประมาณ 5-10 วินาทีเท่านั้นแต่หนักมากเลยมันคือทรายแล้วถังเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเนาะเหมือนถังนี้มันใช้ไปแล้วเราเห็นมั้ยนี่เขาเขียนว่าอะไรโรงเรียนเรามีดรายอะไรDry ซิมพี่พายอะไรล่ะDry chemical Dry chemical chemical แปลว่าอะไรดับไฟนะเคมีสารเคมีถูกต้องสารเคมีชนิดแห้งอย่าจุดไฟเล่นสารเคมีชนิดแห้งเนาะ
หิมะได้ไหมแล้วถามว่ามันดับไฟได้ยังไงอ่ะมันเพื่ออากาศเย็นของไฟไหมอ่ะเป็นผงฮะเป็นแรงดันเปิดดันผงเดี๋ยวอะไรพวกมีเชื้อสัตว์ไม่ดับมันเป็นผงตั้งเฉยน้องคาร์บอนพูดไม่รู้ฟังมันเป็นผงมันเป็นผงอะไรแป้งเหรอผงขาวๆฟองไม่หาออกซิเจนเป็นฟองฟูผงฟูอ่ะผงฟูเหรออ่ะจะพูดให้ว่าในถังเคมีพวกเนี้ยถังเคมีมีอยู่หลายแบบเราจะเคยเห็นสีนี้สีแดงแล้วก็สีเขียวถ้าเป็นถังสีเขียวนี้ดับได้ทุกประเภทเลยเนาะแต่ถังสีแดงนี่มันจะมี2แบบก็คือเป็น dry chemical แบบนี้เนาะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นโฟมนั้นจะเลอะๆส่วนแบบเนี้ยจะไม่เลอะจะแห้งถ้าเราดูใน TikTok เห็นงานเปิดอันนั้นนะที่เรามีครู2คนฉีดอันเนี้ยถามว่ามันอันตรายมั้ยอันตรายอันตรายมันเขียนอยู่ว่ามันเป็นมีโคเนาะข้างในบรรจุไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันระเบิดได้เมื่อกี้แหละว่าทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พอมันไปโดนเปลวไฟพวกมันเป็นไงดับเหมือนกันใช้หลักการทฤษฎีเดียวกันจุกเข้าไปข้างในเนี่ยมีแรงดันเนาะแล้วก็ฉีดออกมาถามหน่อยสมมุติไฟอยู่แบบนี้แล้วดูเปลวไฟลมพัดไปทางไหนลมบนลมพัดไปทางบนไม่ต้องขวาทางนู้นหรือทางนี้ลมพัดไปทางนี้ลมพัดไปทางไหนทางนู้นครูควรจะฉีดทางนี้หรือควรจะฉีดทางนู้นทางทางนิ้วฉีดที่ผ่านนั่นแหละเราฉีดทางไหนทางนิ้วทางที่ลงไม่ไปทางที่ลงไม่ไปก็พูดง่ายๆคือเหนือลงถูกไหมลงไปทางนู้นยืนเหนือลงฉีดเพราะไฟแล้วก็ได้ไปทางนู้นถ้าสมมติว่าฉีดทางเดียวกับที่ไฟเราก็ไม่เราก็ไม่มันก็มาแบบนี้แล้วเวลาฉีดทำไมเฟิร์สถึงบอกว่าฉีดที่ผ่านไม่ฉีดมันไม่ดับต้นเพลิงอยู่ข้างล่างเราอย่าลืมว่าเราต้องการทำอะไรนะกำจัดสามตัวนี้ใช่ไหมตัวใดตัวหนึ่งเราใช้เพลิงของก็อยู่ไม่แล้วหรือจำกัดออกซิเจนพ่นไปปุ๊บออกซิเจนหายไฟดับจบแล้วทำไมดับเพลิงไม่ใช่อย่างนี้ทำไมเขาใช้น้ำอ่ะน้ำเพราะว่าไม่ใช่เยอะไอ้ครูในน้ำก็มีออกซิเจนนะให้ดูใช้เยอะใช้น้ำเยอะพอมันไปโดนไฟปุ๊บมันเกิดการอะไรน้ำมันเปล่าไม่ใช่หลักเลยไม่ก็คือน้ำมันเป็นไฟแล้วอย่าไปบอกคุณจำเลยการละลายน้ำโดนไฟกลายเป็นอะไรกลายเป็นควันไอ้ไงมันจะไปติดกั้นออกซิเจนน้ำกับไฟแต่ถ้าบริเวณนี้ออกซิเจนแล้วไฟมันก็จะมอดไปเป็นหลักการเดียวกันแต่ถามว่าน้ำนิดเดียวไปหยดปุ๊บบึ้มหายไหมหายไม่หายก็ใช้น้ำปริมาณเยอะคราวนี้ดูการใช้ถังดับเพลิงเนาะขอคนนิ่งๆก้าวนิ่งๆอ่ะแต่ตัวใหญ่ก้าวคนนิ่งเอาหมดเลยมาให้อันนี้มันขาดการใช้งานแล้วเนาะมาโค้ให้ซินฮานก็ได้นะเอ๊ซินฮานไม่นิ่งสักเดียวดูนะซินฮานเล่นทีเดียวเนี่ยมันจะมีสายเกี่ยวตรงนี้อยู่นะลูกไม่ใช่ว่าครูให้เราไปเล่นนะแต่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเขาจะมีแผนเผชิญเหตุเนาะที่เราต้องวิ่งอ่ะมันจะมีสายตรงนี้แล้วมันดึงออกยากด้วยวิธีการให้เราเอานิ้วแยงเข้าไปแล้วก็บิดหมุนแบบนี้ผู้หญิงอ่ะจะเอาออกยากมากนะไม่มีแรงให้หมุนแบบนี้แล้วมันก็จะหลุดดีดออกมาตุ๊บเสร็จแล้วสังเกตว่ามันจะมีสลักตรงนี้เนาะหยอกมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปกดเล่นเพราะมันฉีดได้ครั้งเดียวถูกไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บสินทางมาใช้แล้วใช้แล้ววิธีการมือข้างนี้หนักจากข้างบนเนาะเอาอันนี้ออกดึงออกออกไงมาน้ำตัวก็ดึงออกไปเลยอย่าบีบสิเป็นผู้หญิงเหรออ้าวอย่าเพิ่งบีบนะดึงสายนี้ออกมาอย่ากดได้นี่เนาะแล้วก็ส่องไปที่ฐานของไฟส่องไปที่ฐานของไฟแล้วก็สายไม่ใช่ชักเข้าชักออกแบบนี้สายเนาะสายซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะคุณทันลองดูแต่ไม่ต้องฉีดถ้าฉีดแล้วก็ด้านนี้นะด้านนี้ด้านไหนถนัดเ
ที่ถามไปเออไฟก็ไม่ตัวไปเนาะจะใช้ได้ทั้งเดียวจะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วผมรเขาบอกแล้วว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวใช่ใช่หรอใช่ใช่ไม่อยากอะไรอ่ะเพลงมันเผาโรงเรียนแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้ครูจะมีสารเคมีแล้วเราก็จะกลายเป็นซอมบี้เนาะครูจะมีสารเคมีตัวนึงที่ถ้าครูมีชีวะเจอกันแล้วเจอกันแล้วมันจะทำให้ได้ส่วนผสมเหมือนในนี้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแล้วทำให้เกิดการหยุดการเผาไหม้ได้อ่ะคราวนี้ให้ตัวแทนกลุ่มมารับสารเคมีเอาแก้วเอาแก้วมาด้วยเอาแก้วมาด้วยดีดีอุ้ยกูจะได้ไหมอยู่แล้วสายเคมีเองอยู่นะสาวสวยน้ำส้มสายชูน้ำตาลเครื่องดื่มกระป๋องเข้าแถวช่วยเข้าแถวได้ไหมคนนี้ต้องเข้าแถวได้แล้วได้แล้วห้ามเอามารวมกันก่อนนะเดี๋ยวมันจะระเบิดระเบิดมันไม่ระเบิดหรอกอันนี้ยาดองไม่ได้น้ำส้มสายชูมีลิปเป็นอะไรกรดกรดถือไปมันเปรี้ยวถือแล้วไปลองใหม่แต่ว่าไปวางที่โต๊ะก่อนก็ได้เอาขอยืมน้ำเปล่าหน่อยเพราะว่าถ้ามันมาผสมกันปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทันทีก็คือการปฏิกิริยาเคมีเอ็กซ์มันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเอาแก้วมาสารพัดของพวกนี้เอ้ยได้เหรอเฮ้ยอย่าไปเด็กชายก็แบบอันนี้ที่กูจะใส่ให้ก็คือเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือพูดง่ายๆก็คือผงฟูแป้งโกกิไม่ใช่แป้งโกกินะผงฟูเขาจะทำอะไรเขาไม่ใช้ทำเราทำขนมกินมันเหมือนอ้วกมันไม่ใช่น้ำตาลไอติ้งนะฟูมันจะระเบิดไหมไม่ระเบิดสารพัดของกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวจะให้สังเกตอันที่สามเอาหมดเลยครูพี่เก็บพ่อเก็บหมดเลยทำไมบุ้มเกลือพลังมันโตแก้ได้เลยเองได้ยาได้ดูช่วงนี้ขัดโคอย่าเอามาเล่นเด้อน้องผักผักกล้องครูดีหันกล้องไปทางไหนครับครูให้เห็นพื้นเนี่ยหรอให้เห็นพื้นนะไม่ใช่ให้เห็นนี้ให้เห็นโต๊ะหลังผมดูว่าคราวนี้แกะถุงแกะถุงแต่อย่าเพิ่งเทนะแกะถุงก่อนแกะถุงก่อนอ่ะขอเคลียร์โต๊ะตรงนี้แป๊บนึงเนาะเคลียร์โต๊ะครูผมช่วยได้ไหมครูเคลียร์โต๊ะตัวเองก่อนอย่าเพิ่งผสมนะตอนนี้เรามีสารเคมีอยู่2ตัวคือผงฟูกับน้ำเปล่าผงฟูกับน้ำส้มสายชู2ตัวนี้เดี๋ยวผสมกันปุ๊บมันจะเกิดก๊าซตัวนึงที่ไปสกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปเจอไฟเราได้แล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นมันเหม็นเกลือขึ้นแล้วแหละเกิดเป็นพาวเวอร์พับเกลือหรอสารเคมีตอนนี้ครูใส่แมสอยู่นะเธอจะเป็นคราวนี้คนที่น้องออกชวนลูกครูจะจุดเทียนก่อนแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกจุดแค่อันเดียวก็ได้ลูกจุดแค่อันเดียวตอนนี้ครูจุดไฟอยู่นะแต่ครูยังไม่ผสมสารเคมีนะเราจะทดลองเครื่องมือดับเพลิงกันจุดไฟได้ยังแม่จุดเลยผู้เสียหายไม่เป็นไรใช้แค่เดียวจุดเลยฝากลาแม่แล้วนะครูจะวางไว้ตรงนี้นะ
จุดไฟก่อนระวังมันกระเด็นใส่ตัวเนาะเราจะได้กลิ่นของน้ำส้มแล้วเนาะมันจะกลิ่นตัวคุณนะเปรี้ยวไหมเพราะว่าเป็นน้ำส้มนะแล้วเดี๋ยวทำน้ำส้มได้ไหมบูรวมกันแล้วอะไรไม่เป็นไรอ่ะท่านี้ดูนะให้เอาน้ำส้มสายชูเดี๋ยวฟังก่อนนะค่อยทำนะเทลงไปในเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจำด้วยแล้วบันทึกนะเพราะว่ามันจะใช้ได้ครั้งเดียวเสร็จแล้วให้เอาแก้วเอียงเข้าไปหาไฟห้ามเป่าลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะระเบิดใส่หน้าก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะดูของครูหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวไปทำกันที่บ้านพร้อมนะที่บ้านพร้อมนะแค่เราบันทึกอย่างเดียวคือกินได้เดียวเทไปเลยทำได้ไหมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป่าเลยนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรI'm gonna go get it.
ื่องกิจกรรมที่3กำลังมือกับยาสารเคมีเอ้ยกูเป็นผงเลยนั่งจะกินนะกูกินมาแล้วส่วนคนที่โรงทานที่บ้านกี่โมงแล้วเนี่ยหมดภาพแล้วยังจามูนายคุณบอกคุณท่านตายตายจริงจริงมาออกง่ายดีกว่าคุณไปสองคุณคุณขอไปนั่งคุณนั่งหญิงนะคุณที่ทำดีไหมเสร็จแล้วทำเลยลองการทดลองสุดท้ายคุณมาวิ่งมาวิ่งมันออกยากไม่ใช่อันนี้มันใช้งานแล้วจริงๆเชือกมันต่อกันได้กว่านี้ทำไมเปิดทำไมปิดพัดลมเออรอนี่เปิดพัดลมค่ะที่บ้านยังอยู่ไหมเนี่ยห้ามไปทำเล่นที่บ้านเนาะเพราะมันอันตรายอยู่ครับเราบันทึกผลอยู่ครับโอเคครับอะไรนะที่บ้านไฟไหม้เลยไม่ใช่ว่าตอนเช้าเปิดมานะไฟไหม้บ้านนักเรียนหวังดีไปมาครับถ้าเล่นอ่ะโมดได้เสียงไปไหมอย่างนั้นแบบโอ้คุณเมื่อวานผมไปรอตามคุณบอยสนุกมากเลยครับคุณไปบ้านบ้างเด็กนักเรียนโรงเรียนหวังดียิ่งครับทำกับข้าวต้มผักต้มผักก็มีเตียงไงยิ่งครับจุดเตียงใช่ไหมหรือยิ่งครับบางบ้านทำกับข้าวแล้วลืมทำปุ๊บไปคุยกับข้างบ้านโดดแกงยังอุ่นอยู่เลยก็หมูค้างไว้พูดออกเลยหนูเคยเอาแล้วนั่นก็มาม่าหนูทำไข่ไปด้วยแล้วว้าวเราเคยเห็นผัดกับบุ้งไฟแดงไหมทำไมไฟมันถึงลุกแบบนั้นล่ะก็ใส่น้ำไฟแดงใส่น้ำลงไปได้ไหมน้ำในไฟแล้วอะไรอยู่ในกระทะก่อนน้ำมันที่ร้อนน้ำมันที่ร้อนในกระทะหรือเวลาเราทอดอะไรอยู่ในกระทะก็ตามเนาะน้ำกับน้ำมันมันสามารถรวมกันได้ไหมได้น้ำกับน้ำมันมันรวมกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะว่ามันแยกชั้นมันแยกชั้นกันน้ำหนักมากกว่าน้ำมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมัน
การที่เราไฟมันลุกๆอยู่หรือน้ำมันมันร้อนๆอยู่แล้วเราเอาน้ำไปราดมันเกิดการแยกชั้นทันทีมันจะทำให้เกิดไฟขึ้นเหมือนตอนที่เราผัดผักปุ๊บเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านเลยเวลาไฟไหม้ในครัวปุ๊บหรือที่โรงเรียนก็ตามพอไฟไหม้ปุ๊บเราต้องตั้งสติดีๆว่าไอ้ที่มันไหม้มันคืออะไรมันไหม้มันไหม้เสื้อผ้าถ้ามันไหม้เสื้อผ้าวิธีการง่ายๆมันทำแบบนี้ตัดเชื้อเพลิงตัดอะไรก็ได้ตัดออกซิเจนก็ได้นอนกิ้งไปกับพื้นให้ไฟมันดับก็ได้แต่ถ้ามันไหม้พวกน้ำมันมันไหม้พวกน้ำมันมันไหม้พวกเทียนมันไหม้พวกอะไรที่เป็นไขมันพวกนี้แล้วเราเอาน้ำไปราดมันจะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมากกว่าเดิมพี่โดนหลอกโฟใส่มันจะตายเลยแล้วมันฮะตายแล้วมันเรือน้ำมันมันอยู่กลางทะเลอยู่แล้วไหมแต่ว่าเขาก็คงมีมาตรการความปลอดภัยเนาะเขาคงมีเดี๋ยวแบบคุยกันเลยแม่ครัวกรณีนี้ถ้าไฟไหม้แบบนี้ถ้าไฟไหม้แบบนี้ไหม้อยู่ในกระทะไหม้อยู่ในหม้อให้เอาผ้าตีให้เอาผ้าไม่ใช่เอาผ้าตีเอาผ้าผ้าขนหนูก็ได้เอาผ้าขนหนูลงไปคลุมเพื่อไม่ให้มันเกิดออกซิเจนชุบน้ำนะชุบก็ได้แต่ขอเป็นหมาดๆไม่ใช่ว่าชุบแบบเปลี่ยนทั้งอันแม่งก็เข้าอีดรอปเดิมถูกไหมคุณถ้ามาเปลี่ยนอันนึงยังไงแก้เดิมก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับเราเอาน้ำลาดลงไปเหมือนเดิมมันไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าถูกไม่ผิดอ้าวมันดับละไม่รู้เนี่ยมันเนี่ยกูก็ใส่เกียร์เข้าไปเลยสิครับมันกูก็ใส่เกียร์เลยสิคะกูต้องน้ำเกียร์นะแล้วกูก็ราดน้ำลงไปยังเพิ่มแน่นอนตอนเด็กเขาเล่นฝาเกียร์กันแบบนี้แล้วน้องเพื่อนอย่าเอาไปเล่นที่บ้านเนาะมันจะอันตรายถ้าผมจะไม่สามารถควบคุมไฟไปได้มันจะไม่ได้ไม่ได้เก่าแก่คุณดูแลพ่อแม่หนูด้วยอันนี้คือน้ำเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมอันนี้คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าเร็วก่อนแล้วมันจะดับน้ำเปล่าแค่นิดเดียวไม่สามารถควบคุมไฟได้ไฟมันไม่เพิ่มน้ำเพราะว่ามันไม่ได้น้ำมีเดียวดีแล้วแหละคนที่มันไม่เพิ่มเป็นไงล่ะคำพูดไฟแดงขวดประสบการณ์จากห้องดูแล้วว่ามันบึ้มใหญ่ขึ้นไปบนเพดานจิ๋วไม่อยากให้มันอันตรายจิ๋วขนาดนั้นเลยคุณแม่ไม่รู้สบายบอลนะครับอันนี้คือทำใบงานเลยไหมครับอะไรนะทำเลยครับครูไม่ต้องให้มันเหลวอ่ะไม่ทำตลกจังทีนานคุณต้องให้มันเหลวก่อนเดี๋ยวครูขอทำมึงขอแป๊บนึงครูทำมันต้องเสร็จต้องต่อไปเท่าไหร่ไทยนี่แหละอังกฤษนะไทยครูไทยมั้งเนี่ยครูเพิ่งสอนน้องๆเลยครูเอาเลยเดี๋ยวครูเอาเลยเอาเลยครูจริงใจใช่ไหมใช่ถ้าเกิดไฟได้แล้วถ้าไฟพัดแล้วลงจอดอ่ะก็ลองพิจารณาดูซิเมื่อกี้ทดลองมาแล้วได้เลยหรือเปล่าคีไฟคืออะไรที่ถามล่ะไฟอยู่ตรงนั้นคุณต้องเขียนกี่ข้อฮะไอ้เนี่ยเขาไม่ยอมเลยค่ะที่ว่าจะเก็บคีไฟข้างเขียนมาเลยคุณพ่อไฟแล้ววงจรหนึ่งเดียวได้ไหมคุณวงจรแบบ
ไปเบิ้งมันจะเบิ้งบ้างแล้วครูอยากจะเบิ้งอะไรอ่ะครูควรแบบเบิ้งเพดานเฮ้ยเราต้องนั่งกันเลยครูรับผิดชอบโรงเรียนใช่ใช่เด็กรอดจะได้กระโดดทางนี้เอาสองแต้มฟังฟังก็ไปเองผู้คนนี่มันอันตรายมากเลยอะไรเดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนเมื่อกี้ครูทำไม่สำเร็จเพราะว่าครูใช้เตียงนอนเมื่อกี้ครูโดนพุ่งเยอะเดี๋ยวเราต้องมีบ้างมันก็เลยไม่พุ่งไงอยากเห็นนะพุ่งเยอะเหรอคือเดี๋ยวเราดูเอ็มไม่ได้ที่บ้านมันจะมีฝาเดียวมันจะมีฝาเดียวมีฝาหนึ่งจะต้องมีโอ่งเลยครูเคยเล่นไหมไหนครูจะพี่ตายาเห็นครูมาเจอเด็กแบบนี้ไม่ได้ผมเล่นตั้งแต่เด็กเลยครูใช่พ่อผมพาแม่เรื่องต่อมาคุณแม่มันจะมีฝาเดียวมีสองฝามีฝาหนึ่งมีโอ่งหนึ่งต้องให้กับโอ่งครูเดี๋ยวไม่มาแต่ก็หายไปเลยทำไมกับโอ่งให้หนูไปเล่นแม่เทปนี้อธิบายได้ดีเลยว่าทำไมไฟไหม้ในครัวแล้วอยากน้ำไม่ตัดลูกเรามาที่สุนัน
คนใหม่ชมเปิดคนไล่ไปได้เจอกันข้างหน้านะเด็กหญิงวันลาออกได้เลย ออกได้เลย